สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรวยรายการที่เป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ขายทั่วประเทศผมเอชยามิชัยครับหนูแป้งสรัญฉัตรมิชัยนะคะคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับตรงกับวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนนะครับปากท้องต้องรู้ก็จะพบกับคู่พ่อลูกนะครับไม่มีวันหยุดจริงๆนะครับ1ชั่วโมงเต็มอิ่มกันไปเลยจุกๆนะคะใช่แล้ววันนี้นะครับต้องบอกว่าอาหารการกินหรือก็อร่อยจริงๆเลยนะครับใช่เลยสถานที่ท่องเที่ยวก็มีค่ะไอเดียทำเงินอีกตั้งหากเยอะแยะมากเลยมีกระซิบบอกด้วยนะครับว่าปากท้องเอ็กซ์โปรออยู่ด้วยนะนี่ใช่เลยนะคะอ่ะพูดถึงวันนี้นะวันนี้นี่ขอบอกเลยนะคะว่าจัดหนักจัดเต็มมากเลยเพราะว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปกินของอร่อยอร่อยแต่ว่ามีจุดเช็คอินด้วยนะที่แบบว่าหุ้ยน่าสนใจมากนั่นก็คือสวนกระบองเพชรค่ะน่านะครับใช่แล้วเอาอย่าว่าไปนะจริงๆนะไอ้แม้แต่ต้นกระบองเพชรเนี่ยนะครับมันมีส่วนที่กินได้ก็มีนะครับแต่ว่าเขาจะนำมาทำเป็นอาหารหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามนะครับในปากของต้องรู้นะจ๊ะแต่อย่างที่บอกครับว่าผมจะพาคุณแม่คุณพ่อนะครับไปพบกับอาหารการกินที่แบบว่าอุ้ยเช้าๆแบบนี้นะถ้ามีอะไรแบบน้ำซุปสดคล่องคล่องคลอหน่อยนะโอ้โหคงจะดีไม่น้อยเลยโล่งเลยเช้านี้เนี่ยก๋วยจั๊บเลยเป็นไงว้าวเน่จะพาไปมหาสารคามนะครับไปชิมก๋วยจั๊บน้ำซุปกระดูกหมูเจ้าอร่อยแล้วบอกว่าเขาเป็นเจ้าดังของมหาสารคามเลยนะจ๊ะจ้าแป้งหนูดูสิลูกนั่นเลือดใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วก็ดูนี่ไก่มาเป็นน่องๆแบบนี้เลย yeah. ที่จุดเด่นของร้านราชาก๋วยจั๊บนะครับอยู่ที่น้ำซุปกระดูกหมูรสเด็ดนะฮะสูตรอุบลราชธานีว้าวต้มเส้นเหนียวนุ่มแบบนี้นะฮะแล้วก็ขาไก่ตุ๋นนุ่มแทบละลายในปากเลยครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าค่ะคุณอนุรักษ์ไตรมูลนะฮะเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเดิมทำงานร้านอาหารที่กรุงเทพเพื่อนชวนมาทำธุรกิจที่มหาสารคามเพราะว่านักศึกษาเยอะนะครับก็เลยพาครอบครัวเนี่ยมาหาทำเลแล้วก็ตั้งใจเลยบอกว่าจะขายก๋วยจั๊บเพราะเป็นคนอุบล นะฮะแล้วก็เคยช่วยแม่นะขายมาตั้งแต่เด็กๆ เขามีสูตรของเขาไงก็เลยกล้าที่จะตัดสินใจนะครับทำทุกอย่างเองเริ่มตั้งแต่ไปจ่ายตลาดในช่วงเช้าๆนะครับไปเลือกวัตถุดิบชั้นดีเลยนะครับแล้วก็เตรียมน้ำซุปพอถึงเวลาเปิดขายเนี่ยนะครับก็ให้แฟนลงมือช่วยขายราคาชามละ40บาทครับมีไข่ให้ฟองนึงนะครับถ้าเพิ่มท็อปปิ้งก็คิดเพิ่มอย่างละ10บาทมีทั้งกระดูกหมูขาไก่หรือว่าน่องไก่เลือกตามใจชอบเลยนะฮะและยังมีก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปครับให้ซื้อกลับไปต้มกินที่บ้านได้ด้วยในซองละ35บาท3ซอง100บาทครับนี่ผลิตภัณฑ์ของเขามีเต็มร้านเลยนะครับเวลาที่กินแล้วก็อาจจะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปได้นะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าของร้านกันก่อนครับเอกลักษณ์พิเศษของเขาก็จะมีก็จะเป็นเส้นเหนียวครับเส้นจะเหนียวนุ่มจะแตกต่างจากเส้นทั่วไปจะเหนียวแล้วก็นุ่มจะเป็นเอกลักษณ์ของเส้นกระจับบัวแล้วก็จะมีพวกซุปตีนไก่ครับเป็นตีนไก่ตุ๋นจะนุ่มแล้วก็ไม่ต้องแทะครับละลายเลยครับเท่านั้นยังไม่พอคุณพ่อขาตอนนี้เขาเพิ่มเมนูส้มตำด้วยนะแล้วก็ต่อยอดขายปลาร้าลองนัวขวดละ25บาทจ่าย25บาทนี่อยากชิมนะคะแวะไปได้เลยที่ร้านอยู่ที่ตลาดมาลินนะคะตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่11โมงจนถึง1ทุ่มเลยจ้าเที่ยงวันยันเที่ยงคืนน่ะเขาเขียนป้ายเอาไว้นั่นน่ะเนี่ยป้ายร้านเขาเนี่ยไงเขามีผลิตภัณฑ์แปรรูปมีจำหน่ายในร้านเขาด้วยอุดหนุนกันนะครับใช่เลยแต่เขาการันตีของความอร่อยไงไก่เกยเขาเห็นป่ะเขาตุ๋นแบบว่าละลายในปากเลยใช่เมื่อกี้แบบเปื่อยออกมาเลยเห็นเลยอะอยากกินน่ะเนี่ยนี่ไงวิธีแป้งสังเกตไหมคุณแม่คุณพ่อจ๋าถ้าเกิดว่าเจอน้ำซุปแบบนี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่ามันเหมือนคลุกคลิกอ่ะต้องคลุกคลิกหน่อยๆเนาะใช่เนี่ยแล้วมันก็จะอร่อยอ่ะรู้ถึงความเข้มข้นเลยอ่ะต้องชิมก่อนด้วยนะอย่าเพิ่งปรุงใช่เนาะเนาะค่ะไปชิมเมนูอร่อยกันต่อดีกว่านะคะที่สมุทรปราการค่ะคุณพ่อคุณแม่ขานอกจากที่จะอร่อยแล้วเนี่ยอุ๊ยร้านของเขาเนี่ยอย่างที่หนูเกริ่นเอาไว้เช็คอินก็สวยอีกด้วยนะคะนั่นก็คือสวนกระบองเพชรนั่นเองอุ๊ยได้ถ่ายรูปสวยๆพร้อมกับชิมเมนูอร่อยด้วยนะนี่มีอาหารมากมายเลยนะคะทั้งอาหารอิตาเลียนพร้อมอาหารไทยนานาชนิดเลยฝีมือเชฟโรงแรม5ดาวนะคะพร้อมเสิร์ฟที่ร้าน
แคทเพซี่นะคะหรือว่าคาเฟ่กระบองเพชรนั่นเองที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเบเกอรี่มีกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มอีกหลากหลายมากมายเลยไว้บริการด้วยนะคะอิ่มแล้วก็ยังไม่พอนะเดินชมแล้วก็เลือกซื้อต้นกระบองเพชรได้เลยที่ปลูกไว้มากกว่า200สายพันธุ์โอ้พร้อมถ่ายรูปเช็คอินกับต้นกระบองเพชรนะคะสูง7เมตรและสวนกระบองเพชรซึ่งบรรยากาศเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะคุณเจตปรินนะคะเจ้าของร้านเนี่ยเล่าว่าชอบต้นกระบองเพชรมากๆจึงเริ่มปลูกแล้วก็สะสมจนมีมากกว่า200สายพันธุ์แล้วเมื่อมีลูกค้ามาชมแล้วก็เลือกซื้อจำนวนมากก็เลยเปิดร้านกาแฟเล็กๆดีกว่าแล้วขยายเป็นร้านใหญ่สไตล์คาเฟ่ทะเลทรายแบบนี้โดยที่นำไอเดียของสวนกระบองเพชรที่รัฐแอริโซนานะคะสหรัฐอเมริกาที่เคยไปเห็นมาแต่งร้านแล้วก็สวยมากจริงๆแล้วก็ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับคนที่ต้องการสร้างอาชีพอีกด้วยจ้ะคุณถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็แวะไปได้เลยเช็คอินได้เลยนะคะที่ร้านแคคเทซี่นะคะอยู่บนถนนสายคลองสวนวัดจันแก้วเพชรซอยประชาอุทิศ90ตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพัทสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการจ้าไม่ไกลจากกรุงเทพเราเลยนะฮะแวะไปดูนี่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่นะผมก็เพิ่งได้เห็นไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่เลยครับว่าเขามีจริงๆด้วยสวยด้วยนะฮะการอยู่ทะเลทรายอะไรแบบนี้เออใช่อาริโซน่านะครับใช่ค่ะนะเราไปไม่ถึงนั่นเราก็อยู่ในเมืองไทยของเราเนี่ยจำลองไว้สวยงามมากเลยคุณครับในยุคแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินใดๆทั้งสิ้นนะครับเวลาที่เราควักเงินออกจากกระเป๋าแล้วน่ะกินแล้วเราก็ต้องคุ้มนะครับอย่างเช่นร้านนี้เลยยุคนี้นะฮะบอกเลยว่ากินแล้วก็ต้องคุ้มค่าด้วยพาไปชิมข้าวมันไก่แพ็คคู่ราคาสุดคุ้มจริงๆเลยครับคุณนี่แค่จานเดียวก่อนนะลูกดูนะแป้งพูนๆจานแบบนี้เลยค่ะโอ้โหแทบจะล้นออกมาถึงขอบจานแล้วอ่ะข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดเสิร์ฟมาพร้อม2อย่างในจานเดียวกันแบบนี้เลยนะฮะราคาจานละ65บาทฮะฮะเท่งทิ้งปะติง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 โอ้ยจริงเหรอจริงจริงหนูจานใหญ่มากเลยนะน่ะเออ65บาทอิ่มได้ถึง2คนเลยนะครับเมื่อลูกค้ามาชิมแล้วเนี่ยถ่ายภาพโพสต์ของออนไลน์ก็เลยมีคนตามรอยมาจนขายดิบขายดีครับค่ะก็เป็นเราก็ต้องคิดว่าโห65บาทจริงๆด้วยมันมีจริงด้วยนะครับใช่ร้านนี้มีชื่อว่าปอเจริญชัยไก่ตอนนะจ๊ะอยู่ย่านประตู4มหาวิทยาลัยนเรศวรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับคุณปุ้ยเจ้าของร้านเขาบอกว่าอย่างนี้ครับน้องแป้งค่ะสืบทอดสูตรข้าวมันไก่ไหหลำมาจากคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งขายอยู่ที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นะครับโดยเปิดร้านที่พิษณุโลกได้ประมาณ4เดือนค่ะปกติเนี่ยขายจานละ40บาทถ้าสั่งพิเศษทั้งไก่ต้มและไก่ทอดนะฮะก็จะได้ปริมาณเท่ากับ2จานในราคาเพียง65บาทคุ้มนะคุ้มมากเพราะว่าคุ้มผมว่าคุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าจานเดียวคุณเห็นเวลาเขาให้พูนออกมาเลยใน2แผ่น2จานเนี่ยใช่นี่ไง2ถ้วยเลยอ่ะลูกเห็นมั้ยลูกนี่ในจานเดียวนะครับสาเหตุที่ให้เยอะและราคาย่อมเยานะครับเพราะอยากให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยกินกันอิ่มๆไปเลยจุกๆไปเลยนอกจากนี้นะฮะยังมีน้ำซุปกระดูกสาหร่ายเติมฟรีไม่อั้นนะครับใช่เลยคุณครับถ้าคุณอยากจะชิมเนี่ยนะครับแวะไปชิมได้เลยรสชาติจะเป็นอย่างไรที่ร้านปอเจริญชัยไก่ตอนอยู่ย่านประตู4มหาวิทยาลัยนเรศวรอำเภอเมืองพิษณุโลกเปิดตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึงประมาณตี2หยุดวันพฤหัสนะครับมี Facebook ให้นะครับที่ปอเจริญชัยไก่ตอนประตู4ครับนี่หุ้ยคุ้มถ้าประตู5คุณจะไม่เจอต้องเป็นประตู4เท่านั้นนะคะประตู4ครับประตู4ใช่เลยพาไปกินกันแล้วก็ยังอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะไปกินกันต่อดีกว่าแต่อันนี้อิ่มท้องด้วยแล้วก็อิ่มบุญด้วยนะจ๊ะเขาบอกว่าที่นี่นะอาหารอร่อยมากเลยแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยเพียง1บาทเท่านั้นอยู่ที่วัดไผ่ขาดจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ1บาทจริงๆจริงนะนี่เลยอะไรทุกวันหยุดที่วัดไผ่ขาดตำบลศรีสำราญนะคะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีโรงทานร้านอร่อยจัดเต็มทั้งคาวแล้วก็หวานแบบนี้นะคะฟังไม่ผิดเลยราคาของเขาเพียง1บาทเท่านั้น อย่างนี่อันนี้ไอศกรีมเขาก็บอก1บาทนะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยว ด้วยก๋วยเตี๋ยวก็ชามละ1บาทขนมเบื้องทำสดใหม่ก็ชุดละ1บาทนอกจากนี้ก็1บาทยังมีเมนูเด็ดสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเปิดขายด้วยนะคะครับพระอธิการพัชยาศักดิ์ตะ
คุโนนะครับเจ้าอาวาสวัดไผ่ขาดเขาบอกว่าอย่างนี้ครับจัดอาหารราคาถูกเนี่ยไว้บริการประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่มาร่วมทำบุญสร้างหลวงพ่อใหญ่นะฮะหรือพระพุทธมหามงคลมุนีนะฮะและกราบท้าวเวสสุวรรณในวัดนั้นโดยมีชาวบ้านเนี่ยจิตอาสานำวัตถุดิบมาให้แล้วก็ปรุงขายในราคา1บาทใช่เลยเชื่อเหรอว่าคนที่กินแล้วเขาจะให้1บาทกับทุกคนน่ะเพราะว่านะเพราะว่ายังไงไอศกรีมแก้วเนี้ยมัน1บาทหรอกนะต้องมีคนที่ให้เกินนั่นแหละแล้วแต่กำลังศรัทธาแน่ๆเลยใช่เลยแต่เขาตั้งต้นไว้ที่1บาทต้นตำถาด1บาทโอ้ยอะไรอย่างงี้นะฮะใช่ค่ะคุณป้าสุมาลีนะคะจิตอาสาที่เป็นแม่ครัวใหญ่เนี่ยเล่าว่าหลังจากทำงานที่บ้านเสร็จก็จะรวมตัวกัน 7-8 คนมาต้มน้ำซุปเพื่อทำก๋วยเตี๋ยวกันนะคะขณะที่คุณจำรัดเนี่ยแม่ค้าขนมเบื้องเล่าว่ามีอาชีพขายขนมเบื้องตามตลาดนัดอยากร่วมทำบุญกับทางวัดจึงนำขนมเบื้องเนี่ยมาขายชุดละ1บาทเพื่อร่วมสร้างพระใหญ่ให้แล้วเสร็จตามกำลังที่มีอะค่ะ อยากชิมของอร่อยแล้วก็ร่วมบุญแบบนี้ไปได้เลยนะคะที่วัดไผ่ขาดจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอุ้ยโมทนาสาธุนะครับกับพ่อแม่ทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ในบริเวณนั้นนะมาร่วมบุญกันแต่จริงๆนะเวลาที่วัดมีงานแบบนี้นะผมเห็นหลายๆที่เลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจะรวมตัวกันบ้านเธอมีผักมีกะเพรามีโหระพามีพริกเอามาสิมาช่วยวัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวัดก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองแล้วของเนี่ยนะครับก็คือเอามาร่วมบุญกันก็จะได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่พอจะมีกำลังนี่ไงเขา1บาทก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวก็คนก็ต้องร่วมทำบุญลงในตู้นะครับโมทนาสาธุกับทุกคนเลยนะครับอิ่มท้องอิ่มบุญอย่างที่บอกกันไว้ใช่เลยเดี๋ยวพี่อิ่มกันต่อดีกว่าครับผมมีอาหารทะเลอร่อยอร่อยซีฟู้ดไม่แผ่วเลยไหมครับจะบอกว่าที่ริมทะเลประจวบฮะซีฟู้ดเขาเนี่ยรสเด็ดมากนะฮะอาหารก็สดก็ใหม่แล้วรวมทั้งถ้าเกิดว่าเป็นอาหารทะเลนะครับก็ต้องขึ้นชื่อก็คือเรื่องน้ำจิ้มใช่อะไรแบบนี้นะต้องเด็ดแต่จะเด็ดแค่ไหนนะครับช่วงนี้ไปกันเลยดีกว่าน้องเนยเขารอเราอยู่แล้วครับว่าจะเป็นอะไรนะฮะที่ริมทะเลประจวบครับไปดูเลยครับบรรยากาศดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะวันนี้จะพามาชิมเมนูเด็ดของที่นี่ค่ะชื่อร้านว่าอิ่มอกอิ่มใจค่ะและที่สำคัญอย่างที่บอกไปบรรยากาศดีขนาดไหนให้คุณผู้ชมดูนะคะหน้าร้านติดทะเลส่วนข้างร้านมีภูเขาด้วยแต่เดี๋ยวเราไปดูเมนูเด็ดกันในร้านค่ะตอนนี้อยู่กับพี่จิตเจ้าของร้านสวัสดีนะคะพี่จิตค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่ร้านนี้ค่ะร้านเราเด่นยังไงเด็ดยังไงของเรานะคะก็จะเป็นอาหารนะคะที่ได้จากท้องทะเลเลยค่ะเพราะของเราติดทะเลนะคะอาหารเราจะขึ้นจากทะเลสดๆทุกวันนะคะค่ะเราต้องห่วงความสดใหม่เลยเนาะใช่ค่ะเราเน้นความสดค่ะให้ความสดกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นปลานี่ก็เป็นปลาจากท้องทะเลเรานะคะที่ปราณบุรีเลย300ยอดนะคะคือร้านเราเนี่ยค่ะอยู่ในเขต3อำเภอเลยนะคะก็เป็นจุดศูนย์กลางเลยก็ว่าได้นะคะระหว่าง300ยอดปราณบุรีปากน้ำปานนะคะค่ะคุณลูกค้าที่แวะผ่านมาทางนี้ก็สามารถแวะมาที่ร้านเราได้เลยค่ะเมนูหลักๆเด็ดๆของที่ร้านนี้มันต้องมีชื่อเมนูอะไรอะคะปูไข่ดองน้ำปลาค่ะมาเป็นตัวมาเป็นตัวใหญ่ๆค่ะเน้นด้วยไข่ค่ะแน่นๆนะคะแล้วก็เป็นกุ้งอบเกลือค่ะเป็นกุ้งจากท้องทะเลเราค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือทุกอย่างก็จะมีทั้งหอยหมึกทุกอย่างหมดเลยที่เกี่ยวกับอาหารซีฟู้ดใช่ค่ะถึงเวลาที่เราจะมาชิมเมนูเด็ดๆจากที่ร้านแล้วนะคะซีฟู้ดแน่นๆอันนี้เป็นเนื้อปูคั่วพริกเกลือค่ะคุณ เนื้อปูเป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะเนื้อปูแน่นๆเน้นๆกรุบกรอบค่ะกุ้งน้องกุ้งน้องกุ้งเนื้อเด้งหวานฉ่ำไข่เค็มอบฉีดค่ะว้าชิ้นมาเป็นแผ่นเลยนะชิ้นหอมมากค่ะดีมาก
มากันนะคะอิ่มอกอิ่มใจซีฟู้ดค่ะอิ่มท้องด้วยค่ะค่ะค่ะดูพ่อไม่ค่อยพอใจพี่เนิร์ดนะคะค่ะแม่คุณอิ่มอกอิ่มใจค่ะอิ่มมาสิคนที่นั่งอ่านอยู่เนี่ยหิวหิวเนี่ยหิวจริงโอ้โหอบชีสด้วยนะใช่โหนะไปกินซีฟู้ดกันสดๆพร้อมกับชมทะเลเลยนะคะได้ที่ร้านอิ่มอกอิ่มใจซีฟู้ดนะคะนอกจากร้านอาหารแล้วก็ยังมีที่พักบริการให้ด้วยนะคะชื่อว่าปราณบุรีคาบาน่าไปได้ที่อำเภอ300ยอดประจวบคีรีขันธ์เลยนะคะก็ไปเที่ยวกันต่อไปยังไม่หยุดไม่หย่อนนะคะจะพาไปเที่ยวตลาดท้ายวังกันบ้างดีกว่านะคะนอกจากได้ไปเที่ยวแล้วก็ยังได้ชิมอาหารอร่อยๆได้ด้วยที่จังหวัดพัทลุงค่ะคุณพ่อคุณแม่ขานี่เป็นอย่างนี้นะตลาดท้ายวังถนนย่านวัฒนธรรมนะคะตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่บ่าย2โมงไปจนถึง2ทุ่มมีอาหารพื้นบ้านแล้วก็ของฝากพื้นถิ่นให้เลือกอร่อยๆนี่คือวุ้นนะสีสันอุ๊ยทำไมสีน่ากินมากเลยขนมเบื้องขนมเบื้องมีอีกมีกุ้งนาทอดด้วยมีจับหลักหรือว่าทอดมันปลาซึ่งนำมาย่างแล้วก็เนี่ยอย่างที่เราเห็นขนมเบื้องขนมไทยแล้วก็ของอร่อยนะคะหลากหลายมากเลยฝีมือของชาวบ้านในชุมชนแล้วก็ยังสามารถนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลองลำปำได้อีกด้วยนะคะวันหยุดแบบนี้ก็แวะไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวผมจะพาไปเพชรบุรีบลาเจ้าเอ๋ยก็เคยพึ่งพิงพักผ่านข้าวแช่กินแค่หนึ่งจานกลับไปฝันถึงเพชรบุรีนี่เพลาะจังเลยอะไหนๆก็ไหนๆแล้วร้องเพลงให้ฟังหน่อยไม่ได้ไม่ได้เนาะจะฟังเพลงอะไรล่ะจะชวนไปเล่นซับบอร์ดโอ้ยอุ้ยไปที่บัลลาดเนี่ยมาเข้าสูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดได้เลยที่อ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดบัลลาดเพชรบุรีครับคุณที่นี่เขามีดีหลายอย่างนะข้าวแช่ก็อร่อยและรวมทั้งอาหารการกินก็อร่อยนี่คือการเล่นซับบอร์ดนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายเลยแล้ววันนี้นะครับจะพาไปที่ซัมเมอร์แคมป์นะครับอำเภอบ้านลาดครับชวนไปเล่นซับบอร์ดหรือการยืนพายบนบอร์ดพร้อมกับชมวิวสวยๆแบบนี้นะครับคุณกบฮะอันนี้คุณกบนะฮะเขาบอกว่าการพายซับบอร์ดเนี่ยในอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดเนี่ยนะครับได้ชมวิวภูเขาแล้วก็พื้นป่าที่เขียวขจีโอบล้อมอยู่พร้อมกับสูดอากาศบริสุทธิ์นะฮะเป็นกิจกรรมทางน้ำที่ช่วยสร้างทักษะการทรงตัวนะคุณแม่คุณพ่อจ๋าถ้าอยากมาพายซับบอร์ดหรือว่าเที่ยวชมธรรมชาติหรือกางเต็นท์นะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่ Facebook กบเทรคกิ้งในกบเทรคกิ้งนะครับเดี๋ยวเราปักหมุดเอาไว้ให้ในเพจช่อง8นี้ตอนไลฟ์สดนี้นะครับลำหลอยอร่อยแซ่บมาอีกแล้วมาแล้วกุ้งผัดกะปิสตออยู่ที่พังงาว้าวไหนนี่ถ้าคำว่าสตอหรือว่ากุ้งผัดอย่างเงี้ยนะก็ต้องยกให้ทางใต้เขาว่าคุณใช่เลยแล้วก็เมนูเด็ดๆของทางภาคใต้นะครับมันไม่แผ่วจริงๆต้องไปติดตามเลยครับในช่วงลำหลอยอร่อยแซ่บวันนี้พาลงใต้ไปจังหวัดพังงาชิมกุ้งผัดกะปิสตอเมนูยอดฮิตของร้านเรือขุดแร่ที่มีดีทั้งสตอเม็ดใหญ่และกุ้งสดเนื้อเด้งวิธีทำเริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ำมันเมื่อกระทะร้อนใส่หอมแดงผัดให้หอมตามด้วยกะปิสูตรเด็ดของทางร้านใส่พริกแดงและกุ้งปรุงรสด้วยน้ำตาลซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวขั้นสุดท้ายใส่สตอลงไปผัดต่ออีกหน่อยก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟเมนูกุ้งผัดกะปิสตอของร้านเรือกุดแร่จุดเด่นคือต้องผัดกะปิให้แห้งแล้วก็หอมค่ะแล้วก็สตอทางร้านของเราจะคัดสตอที่เม็ดใหญ่แล้วก็สดค่ะกุ้งก็คัดที่สดกุ้งกุลาค่ะกะปิหอมๆพร้อมสตอเม็ดใหญ่และกุ้งตัวโตทำให้เมนูนี้ไล่อย่างแรงไล่อย่างนี้ลำอร่อยอร่อยแซ่บค่ะยกนิ้วให้เลยค่ะอร่อยไหมล่ะอร่อยละสิอร่อยเลยนะใช่
ใครถ้าเกิดว่าอยากชิมนะคะแวะไปได้เลยที่ร้านเรือขุดแร่นะคะอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะคะร้านเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเลยนะคะอยู่เฉพาะวันอังคารนะไปกินกันเอาจริงๆนะเมื่อกี้เนี่ยผมพูดไปอ่ะบอกว่าทางเหนือบรรยากาศเขาดีดีแต่พอมาดูทางใต้อ่ะก็ไม่แพ้ทางเหนือเหมือนกันนะต้นหมากรากไม้เขาไงมันก็เลยดูร่มรื่นนะเนาะอากาศช่วงนี้ด้วยนะเย็นๆแบบนี้นะโอ้โหมีอาหารอร่อยๆอ่ะมีอาหารเนี่ยน่ากินเต็มไปหมดเลยคิดยังผมไม่เล่าเวลาที่เราไปนั่งกินอาหารเนี่ยนะครับบางทีถ้าเกิดว่าในช่วงหน้าร้อนอะไรเงี้ยมันทำให้เรากินไม่กินข้าวไม่ได้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอที่ร้านแบบเย็นๆหรือบรรยากาศดีๆฟินๆแบบเนี้ยนะโอ้โหสบายเลยอ่ะมาเถอะให้เต็มโต๊ะยังไงก็นั่งชิลไปกินไปเหมือนกับงานที่เราอยากจะไปกันนี่ใช่ปะใช่เลยค่ะอุ้ยจะบอกก่อนว่าใครอยากรวยบ้างมาทางนี้นี่จริงใช่แล้วจริงเพราะว่าอะไรคะคุณพ่อคะโอ้โหก็ใครอยากรวยมาทางนี้ก็ปากท้องเอ็กซ์โปไงครับงานที่รวมแฟรนไชส์ทำเงินร้านเด็ดร้านดังเมนูนับร้อยที่สร้างเงินล้านนะฮะใช่เลยแม่คุณพ่อครับกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วนะวันที่16ถึง20ค่ะ20ธันวาคมนี้นะคะที่ Alive Park Hall นะคะสูตรการคาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนั่นเองไม่ไปไม่ได้นะครับเพราะว่างานนี้นะแจกเฟรนไชส์ฟรีทุกวันทุกวันเลยนะครับใช่เลยไปดูภาพกันก่อนไหมมีภาพไปดูใช่ไหมมีภาพไปดูไปดูกันก่อนเร็วๆไปเร็วๆไปดูกันสิอยากไปจังเลยอะอยากรวยฟังทางนี้กับมหากรรมปากท้องเอ็กซ์โปรวมเฟรนไชส์ขายดีที่ควรค่ากับการลงทุนลงทุนหลักร้อยทำเงินหลักล้านขายยังไงให้ปังยกร้านเด็ดร้านดังจากรายการปากทองต้องรู้ดูแล้วรวยรวยที่คัดสรรมามากกว่า100ร้านที่นี่ที่เดียวพร้อมความบันเทิงจากศิลปินชื่อดังอีกมากมายพบกันวันที่16ถึง20ธันวาคมนี้ที่ Alive Park Hall ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คพ่อแม่ห้ามพลาดด้วยประกาศทั้งปวงแล้วเจอกันนะครับจัดเต็มความอร่อยโดยช่อง8กดเลข27ปากท้องต้องรู้ดูแล้วรู้ครับเขาว่ากันว่าสุดยอดของอาหารจีนในระดับตำนานเนี่ยมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับแล้วหนึ่งในนั้นต้องยกให้กับรังนกนะครับทั้งบำรุงร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันเสริมเรื่องผิวพรรณนะครับและสรรพคุณดีแบบนี้นะครับวันนี้ก็ต้องยกให้กับรีจูเครื่องดื่มรังนกแท้ 100% นะครับวันนี้มาพร้อมกับโปรพิเศษนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนพิเศษนี้ครับมาเยือนรายการเราแล้วน้องมิ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะพี่มิ้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนอกจากเครื่องดื่มนะคะรีจูเครื่องดื่มรังนกแท้ 100% แล้วพี่มิ้นขามีโปรความพิเศษมาฝากคุณแม่ด้วยใช่ไหมโปรเลยมาถึงต้องเรียกโปรเลยอะพี่งกเหมือนใครเนี่ยเหมือนกับพ่อเขาไงเหมือนพ่อเขาไงนั่นไงจับได้แล้วได้ขอมาแบบนี้ก็ต้องจัดให้เลยค่ะคุณผู้ชมขาโปรจุกๆวันนี้ทั้งโต๊ะนี้เลยค่ะพี่เอน้องแป้งให้ไปเลยคุณผู้ชมขาเพราะว่าอะไรเครื่องดื่มรังนกแท้ 100% รีจูหลายคนรู้จักอยู่แล้วในช่องเราต้องบอกว่ารังนกรีจูขายดีอันดับ1ของช่องและที่สำคัญคุณผู้ชมคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลแล้วไม่ว่าจะเป็นปีใหม่วันพ่อนะคะคุณลูกรู้สึกให้คุณพ่อใช่เป็นคุยหลังไม่ว่าอยากได้นะแล้วก็เทศกาลวันปีใหม่แล้วคริสต์มาสนู่นนี่นั่นงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะเตรียมให้ของขวัญผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วถูกต้องรีจูวันนี้เลยจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดๆให้คุณผู้ชมปกติแล้วมิ้นบอกเลยนะเราขายเนี่ย1กล่องเราจะมีอยู่6ขวดเนาะคุณผู้ชมราคาปกติเนี่ยอยู่ที่600บาทนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมขามิ้นให้คุณผู้ชมไปเลยแบบนี้ดูตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชม1 2 3 4 5 5กล่องยังไม่พอคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมกดมาที่ RS Mall 1781ตอนนี้มิ้นแถมเพิ่มให้อีก4กล่องโอ้ยหมดนี่เลยเหรอหมดนี่เลยลูก9กล่องนะคะจากราคา 5,400 บาทคุณไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นเอาไปเลยจุกๆ54ขวดโอ้โหเยอะมากจ๋าโทรเลยตอนนี้เลยโทรเลยค่ะ1781 1781เพราะอะไรรีจูไม่เคยจัดโปรโมชั่นนี้โปรนี้ดีที่สุดคุ้มที่สุดในรอบปีเพราะเป็นโปรส่งท้ายปีและมีวันนี้วันเดียวและมีเฉพาะรายการปากท้องต้องรู้ขอบคุณครับน้องมิ้นเพราะฉะนั้นนะครับ RS Mall 1781นะครับรีบโทรมาเลยตอนนี้บอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้มานะครับโปรสุดพิเศษจริงๆโปรดีโปรแรงและที่สำคัญนะถ้าเกิดว่าพ่อแม่ๆค่ะหรือว่าใครที่ดูแลสุขภาพทานรังนกอยู่แล้ว1กล่องปกติทั่วไปเนี่ยเขาขายกันกล่องละ500 600ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่ามีสารตกค้างหรือเปล่ามีน้ำตาลหรือเปล่าทำให้อ้วนไหมมันสะอาดจริงหรือเปล่าครับต้องบอกก่อนของเราเนี่ยวันนี้ถ้าคุณซื้อ9กล่อง 1,990 บาทที่1781เชื่อไหมคุณผู้ชมตกกล่องละ
221บาทโอ้โหถูกและสุดที่ถูกและดีเพราะอะไรอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ค่ะความคุ้มค่าของเขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมิ้นเทให้ดูนะคุณผู้ชมนี่คือเครื่องดื่มรังนกแท้นะคะ 100% รสคลาสสิกนั่นหมายความว่าคุณได้เนื้อรังนกจุกๆไปเลยคุณผู้ชมค่ะ 1.4% เท่ากับปริมาณ630มิลลิกรัมนี่เยอะมากค่ะและจุดเด่นของเครื่องดื่มรังนกแท้รีจู 100% อยู่ตรงไหนคุณผู้ชมดูความขาวความใสความไม่ขุ่นและไม่มีส่วนผสมที่แปลกปลอมเขามีการแยกสิ่งแปลกปลอมโดยผู้เชี่ยวชาญนะเราไปนั่งคัดไม่ได้ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ใส่ทุกอย่างสะอาดสะอาดใช้เครื่องมือหยิบคุณผู้ชมทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นทำให้แต่ละชิ้นเนี่ยนะคะสะอาดปลอดภัยเพราะว่าเครื่องดื่มรังนกทั่วไปเราไม่รู้ว่าสมบูรณ์หรือเปล่าจริงผสมเจลาตินหรือเปล่ามีสารปนเปื้อนหรือเปล่าแต่ของเราไม่มีเพราะเรานะคะผ่านโรงงานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานสากลรังนกรีจูทุกขวดฆ่าเชื้อด้วยระบบสเตอริไลน์ที่สำคัญนะคุณผู้ชมนะบอกก่อนเลยว่าได้รับมาตรฐาน GMP ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบนะคะการผลิตแล้วก็ประกันคุณภาพจาก HACCP ไม่มีสารฟอกขาวค่ะผ่านการพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะความเป็นรังนกแท้ 100% ไม่มีสารตกค้างปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญการันตีอีก1อย่างที่เป็นความดันเบาหวานนะคะรับประทานได้ไม่ต้องกลัวอ้วนความหวานที่ได้เราได้น้ำตาลชื่อว่าพาราทีนซึ่งเป็นน้ำตาลที่ดีเขามีการใช้น้ำตาลตัวนี้กับผู้ที่เป็นเบาหวานความดันมาและเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ใช้น้ำตาลตัวนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานความดันหรือผู้ป่วยอยู่หรือคนที่ควบคุมน้ำตาลทานได้สบายดีต่อสุขภาพแล้วไม่อ้วนแน่นอนที่สำคัญนะคะเรายังมีนะคะสารสกัดนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสารสกัดที่ชื่อว่านานะช่วยในเรื่องของนะคะป้องกันไวรัสและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรังนกรีจูดีแบบนี้แม่ๆจ๋าไม่ต้องแปลกใจทำไมถึงขายดีอันดับหนึ่งของช่องเราปกติมาโปรเนี่ยได้แค่4กล่องได้แค่5กล่องวันนี้ได้ไปเลย9กล่อง1วัน990บาทคุณผู้ชมตกกล่องละ221บาทเท่านั้นถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบอกเลยนะปีใหม่นะคะวันพ่อวันคริสต์มาสนะซื้อเป็นของฝากของขวัญผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้คุ้มสุดๆย้ำคุณผู้ชมนะกดมาเลย RSM 1781 RSM 1781คุณผู้ชมค่ะเอาไปเลย9กล่อง1990บาทฟังไม่ผิดค่ะ1990บาทเท่านั้นได้ไปถึง9กล่องที่สำคัญวันนี้นะคะใครโทรทันนะ RSM 1781ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ได้นะบอกก่อนรีบโทร9กล่อง 1,990 ฟังไม่ผิดไม่อยากให้พลาดโปรเด็ดดีๆแบบนี้นะครับมีเฉพาะในรายการปากท้องต้องรู้เท่านั้นนะครับรีบโทรมาเลยที่1781ในตอนนี้นะครับให้สุขภาพกับคนที่เรารักนะครับวันนี้ขอบคุณน้องมิ้นมากๆนะครับขอบคุณมากครับหนูขอบคุณค่ะโทรเลยนะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าแต่ตอนนี้นะระหว่างที่โทรอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมของดีของเด็ดจังหวัดราชบุรีมาเพียบเลยของอร่อยก็มีคุณเสื้อผ้าก็สวยงามเดี๋ยวพ่อไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงได้มั้ยหนูด้วยหนูด้วยไปน้องมิ้นได้แล้วสวยหนูรอดูตรงนี้โทรโทรแต่ตอนนี้โทรกันค่ะโทรกันแต่คุ้มมากคุ้มมากปากท้องต้องรู้อยู่แล้วรวยรวยแสดงโขนเรื่องรามเกียรตินะครับในตอนยกรบจากน้องๆ นะฮะโรงเรียนเทศบาล1วัดสัตนาถปริวัตรนะครับจากจังหวัดราชบุรีปรบมืออีกครั้งนึงครับเก่งมากเลยเก่งมากเนาะใช่เลยค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะรู้รายละเอียดนะคะอุ๊ยว่าทำไมน้องๆเก่งกันได้ขนาดนี้นะคะขอต้อนรับคุณศักดิ์ชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีและคุณมานวิกาทองเปลวผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1วัดสัตนาถปริวัตรนะคะสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับน้องๆเก่งกันมากเลยน่ารักมากเลยต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะท่านครับน้องแต่งหน้ามาจากไหนเนี่ยผอ
แต่งตัวมาจากโรงเรียนเลยค่ะเมื่อตอนตีสามนี่ที่ราชบุรีนะโอ้แล้วก็มากันอย่างนี้เลยแล้วก็มารัดเครื่องรัดข้าวก็อยู่หน้าสตูเราเนี่ยครับใช่ท่านนายกถามหน่อยสิครับจริงๆแล้วทางจังหวัดเรามีการส่งเสริมการแสดงในชุดขนให้กับน้องๆด้วยเหรอครับนะครับก็คือทางจังหวัดราชบุรีครับโดยเฉพาะทางเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับเล็งเห็นการแสดงขนเป็นการแสดงที่ทรงคุณค่านะครับเราก็เลยอนุรักษ์และส่งเสริมในการแสดงขนเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็เลยได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดด้วยนะครับวุฒิบุญของน้องๆจริงๆเลยแล้วไม่ใช่เล่นกันง่ายๆเลยนะค่ะผอต้องถามเลยนี่ท่านเจ้าของว่าสนับสนุนน้องๆยังไงบ้างคะขนของเราเริ่มเมื่อปี63นะคะตอนปลายปี62เนี่ยเริ่มมีกิจกรรมเล็กๆขึ้นมาแล้วตอนนี้น้องๆได้ออกงานบ้างยังครับเนี่ยก็ได้ออกหลายๆงานอยู่นะคะก็อย่างงานประจำที่ล่าสุดงานลอยกระทงนะคะงานประจำของเทศบาลเรานะคะก็เป็นพิธีเปิดการแสดงพิธีเปิดแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกงานมงคลต่างๆงานสารหลักเมืองงานอวมงคลท่านที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยจะทราบข่าวก็จะติดต่อมานะคะติดต่อได้ที่ไหนครับพ่อครับติดต่อได้ที่โรงเรียนเทศบาล1วัดสัตนาถปริวัตรนะคะน้องๆก็จะได้มีค่าขนมกันด้วยนะครับแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมไทยเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณผอ.ก่อนนะครับขอบคุณผอ.มากครับที่ให้เกียรติกับทางรายการแต่ยังไม่ได้ไปไหนนะนายกครับท่านก็ยังกลับไม่ได้นะไม่ใช่เอาแต่โขนมานะเรากินกันไม่ได้นะโขนเดี๋ยวเครื่องเค้าเนี่ยผมเคี้ยวละเอียดหมดเลยนะเดี๋ยวมีของเด่นอีกเยอะแยะเลยครับมีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวมีโอ่งมังกรด้วยโอ้ยคนราชบุรียิงครับโอ่งตกเราไม่เก็บครับเพราะว่าแตกหมดครับครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรมาบ้างในวันนี้นะของเด็กของจังหวัดราชบุรีนะครับนอกจากขนเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้เรามีของต่างๆมากมายจากจังหวัดราชบุรีอยู่ที่นี่พร้อมกับเจ้าของกิจการแล้วก็ผู้นำกลุ่มชุมชนนะคะขอต้อนรับคุณอรทัยคงคารองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนมนตรีพัฒนาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมครับก็คือคุณทิติพัฒน์พลอยหินเจ้าของร้านเจนาคาเฟ่บ้านสวนส้มทิพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะและที่ยืนอยู่ตรงกลางท่านนายกแนะนำไปแล้วครับผม แต่ยังอยู่กับเราอย่างที่บอกเอาไว้นะแป้งเนาะของกินเขานะคุณผู้ชมนะหลากหลายเลยครับแล้วก็ของดีของเด็ดประจำราชบุรีนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโอ่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่าไปราชบุรีต้องนึกถึงโอ่งใช่นี่มีหลากหลายขนาดมากเลยนะคะมีทั้งใบเล็กใบคุณพ่อขาขาลูกตรงนั้นระวังด้วยนะถามราคาเขาด้วยนะคะพ่อยืนตัวรีบอยู่เนี่ยแพงสุดเลยครับใบนั้นแพงสุดท่านก็ตอกย้ำผมซะเหลือเกินมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะนี่โอ่งสวยๆงามๆแบบนี้นะครับโอ่งมังกรนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับอพยพมาจากเมืองจีนนะครับก็นำศิลปะตรงนี้นะครับมาที่จังหวัดราชบุรีนะครับโดยมาเผยแพร่ครับแล้วก็ในจังหวัดราชบุรีของเราโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับเรามีดินพิเศษนะครับก็คือดินที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็เป็นดินที่สามารถมาปั้นเป็นโอ่งแล้วก็เผาไฟด้วยความร้อนสูงแล้วไม่แตกนะครับก็เลยเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณนะครับก็เลยมาตั้งโรงโอ่งในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับท่านนายกครับแล้วที่อยู่ข้างๆกายผมนี่คือใบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ฮะใบนี้อยู่ 4,500 บาทครับอ๋อครับสวยๆงามมากจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นเซรามิกแล้วก็จะราคาแบบพุ่งสูงปรี๊ดเลยเขามีหลายราคาใช่ไหมครับท่านนายกก็มีราคานะครับที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้นะครับเวลาเข้าไปเที่ยวในตัวเทศบาลเมืองราชบุรีในจังหวัดราชบุรีก่อนกลับบ้านก็แวะซื้อนี่ครับของฟงของฝากพวกเซรามิกเนี่ยราคาไม่แพงครับมีตั้งแต่หลัก20บาทครับจนเป็นถึงหลักพันหลักหมื่นก็มีครับครับต่อไปเลยดีกว่าเห็นชุดเสื้อผ้าหนูสวยงามแบบนี้ไหมคะคุณพ่อขาค่ะคุณลูกนี่ฝีมือจากทางชุมชนมนตรีพัฒนาเลยนะคะสวยมากๆแล้วก็ เขาตัดชุดพิเศษมาให้เราใส่แบบนี้เราจะไม่คุยเลยก็ไม่ได้นะคะแล้วทำไมหนูอยากรู้มากเลยว่าทำไมถึงมีแนวคิดว่าเอาผ้าขาวม้าแบบนี้นำมาแปรรูปขายเป็นอย่างอื่นคะจ้ะพี่อรทัยใช่ก็มีแนวคิดในการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีแล้วก็กลุ่มชุมชนมนตรีพัฒนาค่ะเพื่อเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้คืออันนี้เป็นกล่องทิชชู่ค่ะเป็นเสื้อกล่องทิชชู่ไหนมันเสื้อไม่ใช่เหรอเป็นกล่องทิชชู่เป็นกล่องทิชชู่ค่ะเสื้อคือเอากล่องทิชชู่ใส่เข้าไปในนี้เป็นแบบนี้แล้วก็ล้วงพี่อรทัยนี่ตัวนี้ขายเท่าไหร่ครับ99บาทค่ะเฮ้ยไม่แพงเลยพี่ขายไปได้ยังไงพี่ไม่กลัวขาดทุนหรือไงแต่ถ้าขายให้คุณชัยยาขายเท่าไหร่ดี199ค่ะขอบคุณนะขึ้นทันตาเห็นเลยเชียวอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าโทรศัพท์กระโปรงจิ๋วค่ะอุ๊ยน่ารักอะแกเลยอันนี้แพงใช่ไหมเป็นสะพายค่ะ
ใส่โทรศัพท์ป่ะเหรอครับใส่โทรศัพท์ใส่โทรศัพท์ข้างในน่ารักอุ้ยเก๋มากเป็นกระเป๋าใส่สตังค์ก็ได้ใส่โทรศัพท์ก็ได้เอาไว้ลูกซื้อไหมน่ารักอันนี้ได้เลยแล้วก็มีพวงกุญแจด้วยอันนี้จะเป็นพวงกุญแจค่ะค่ะทำหลายอย่างเลยต้มหูมีกิฟต์หลายๆอย่างสวยมากเลยอ่ะดูสิอันนี้เสื้อเนี่ยจริงๆแล้วพี่อรทัยครับใครทำมาให้เราอ่ะคนทำมาป่ะมีสมาชิกเย็บอยู่แต่ว่าก็ในกลุ่มนั่นเองอ๋อเล่นนะคะพี่นี่เขาตัดเย็บกันเป็นแบบนี้เลยนะคุณแม่คุณพ่อครับเวลาที่ใส่เขาใส่หนูเห็นเขาใส่เป็นแฟชั่นกันหมดแล้วเอามาแบบว่าอะแดปต์แต่งกับอะไรก็ได้ว้ายเธอไม่มีหมวกเล่นวิน่ารักนะเนี่ยเออไม่มีหมวกแต่ฉันมีหมวกเข้ากันน่ะสวยเนาะใช่ใช่หมวกเหมิงนี่ก็คือของสมาชิกในกลุ่มของเรานะคะฝากด้วยนะคุณพ่อคุณแม่นะช่วยกันอุดหนุนจุนเจือนะครับไปอีกหนึ่งสิ่งแล้วนะครับมาถึงของกินกันบ้างคุณอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยพร้อมหอมวันนี้ได้รับเกียรตินะพี่เอฟรู้ไหมว่าปากท้องต้องรู้ของเรานำเสนอร้านของพี่บ่อยมากเลยนะผมเนี่ยนั่งน้ำลายหกน้ำลายไหลกันอยู่เนี่ยวันนี้มาถึงที่เลยครับมีอะไรบ้างครับที่อยากนำเสนอเราในวันนี้ขนมเต้ไทยนะคุณพ่อคุณแม่เห็นบอกว่าโดยเฉพาะขนมเนี่ยก็ทำมาหลายปีดีดักเหมือนกันใช่ครับต่อยอดมาจากรุ่นคุณแม่คุณยายใช่ครับคือก็คล้ายๆที่ท่านนายกได้บอกเหมือนของฝากแหละครับว่าเราเป็นคนยุคใหม่เนี่ยเราก็ปรับปรุงแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับคำนี้ดีๆนะคุณปรับปรุงแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะยังคงอนุรักษ์เอาไว้ใช่ครับรูปแบบของขนมเนี่ยยังอนุรักษ์ไว้หมดแล้วก็อะไรที่มันอาจจะเลือนหายไปแล้วเนี่ยเราก็ฟื้นฟูขึ้นมาจับพี่หยิบขึ้นมาอย่างไฮไลท์วันนี้ที่ผมนำมาเนี่ยถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านก่อนนะครับก็จะเป็นตะโก้หน้าต่างๆนะครับให้เข้าถึงง่ายกับวัยรุ่นทั้งหน้าอันนี้ผงจากทานไม้ไผ่ญี่ปุ่นอันนี้นะสีดำนะต้องนำเข้าครับหรือว่าถ้าเกิดเราเรียกทานชาโคนั่นแหละครับครับว่าชนิดคล้ายกันเหมือนกับตัวนี้ก็เป็นไส้สาคูแต่อันนี้เป็นสาคูจากไม้ครับไม่ใช่สาคูเดียวซื้อตามท้องตลาดนะฮะตัวนี้ใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเปรียบเหมือนข้าวก็คือเหมือนข้าวกล้องใช่ครับคือเป็นออร์แกนิกแท้ๆเลยครับทานแล้วจะสัมผัสเลยว่าเป็นออร์แกนิกเพราะถ้าเราไปทานที่ตลาดทั่วไปก็จะเป็นสาคูที่เป็นขาวๆถูกไหมฮะคุณแม่คุณพ่อครับอันนั้นคือเขาขัดแล้วแล้วก็ทุกอย่างที่นำมาวันนี้หวานน้อยได้ทั้งวัยรุ่นได้ทั้งผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพด้วยครับแต่เขากิ๊บเก๋มากเลยนะคุณไอ้สีแดงๆนี่คือไส้อะไรครับเนี่ยอันนี้ไส้ทับทิมกรอบครับไส้ทับทิมเนี่ยจริงๆแล้วมันคือไส้มันนะไส้มันเขาพลิกไส้ขึ้นมาข้างบนตะโก้หน้ากลับตะโก้หน้ากลับมาทำไมน่ากินเดี๋ยวไปชนอ่างเขาน่ากินโอมพูดก็ผิดโอมไอ้ตัวนี้นะจะเอาไปลองชิมไหมมาสิก็เดินมาแล้วก็มาหยิบอันไหนอยากให้เราชิมอันไหนได้บ้างอ่ะได้ๆๆเลยนะฮะถ้าให้ทันซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์จริงๆอันนี้ก็ได้ครับสาคูใช่ป่ะสาคูนี่สาคูนะคุณนะน้องแป้งไปลูกเนี่ยชิมแล้วต้องบอกรสชาติด้วยนะอย่าชิมแล้วนิ่งนะชิมก็ชอบนิ่งไม่ได้นะอร่อยแล้วไม่บอกใครไม่ได้หรอกมีอันนี้คือตะโก้นะครับที่บอกว่าเอาใจวัยรุ่นด้วยนะคุณนะแล้วยังไงอีกครับมีอะไรอีกบ้างวันนี้เป็นขนมของชุมชนซึ่งชุมชนของที่ผมที่ร้านเจ๊หน่าตั้งอยู่เนี่ยเป็นชุมชนอำเภอวัดเพลงซึ่งเป็นเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองท่านนายกนั่นแหละครับก็มีขนมที่เรียกว่าขนมงาสลัดขนมงาสลัดเนี่ยหาทานได้เฉพาะชุมชนวัดเพลงและก็สมุทรสงครามละแวกนั้นเท่านั้นนะครับนะครับเขาเรียกขนมงาสลัดอ่ะพักจากงาสลัดแป๊บหนึ่งเป็นไงรสชาติดีมากเอาที่กินแต่ว่าดียังไงบอกด้วยแม่น้องแป้งชิมแล้วห่างโอ่งท่านนายกนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมไม่หานนะครับไม่หานหรอกไม่หานครับแล้วก็อย่างนี้นะฮะวันนี้เนี่ยงาสลัดใช่ครับผมไม่มีนะคุณไม่มีแล้วแล้วเราก็ไม่ได้กินเกลือเลยนายกถือให้ดูหน่อยครับกระบวนการทำได้ยากนะฮะทำยากกว่าจะออกมาแต่ละชิ้นหรอต้องกวนต้องไส้แล้วก็ถั่วลิสงที่ใส่ด้านในเนี่ยจะต้องหั่นถั่วเม็ดเล็กๆแต่ต้องหั่นซอยนะครับปั่นก็ไม่ได้ไม่ได้อรรถรสในการรับประทานผมชิมได้ไหมเนี่ยชิมได้เลยครับชิมได้นะอุ้ยคุณไม่มีไส้มะพร้าวครับหอมหอมคุณครับหอมมากเลยความหอมงาด้วยคุณหอมงาแล้วหอมไส้มะพร้าวตัวนึงก็เป็นอันนี้เรียกว่าบุหลันด้านเมฆบุหลันด้านเมฆหยิบเลยนะนายกครับโทรเลยเนี่ยครับบุหลันเป็นแบบนี้บุหลันด้านเมฆใช่ครับมีบุหลันด้านเมฆนะฮะแล้วนี่อะไรครับที่มีเขียวทองทศกัณฐ์ครับวันนี้เพื่อเอาทองทศกัณฐ์มาเพื่อให้เข้ากับเมื่อสักครู่ที่ได้ชมโขนไปนี่ครับทองทศกัณฐ์แต่ตอนแรกผมเห็นมันเหมือนเปียกปูนป่ะด้านบนเป็นเปียกปูนครับแต่ด้านล่างของเราเนี่ยเป็นไส้กะทิปนกับถั่วนะครับทานเข้ากันทานเป็นคำแล้วจะเข้ากันครับผมไม่เชื่อหรอกว่าจะเข้ากันต้องชิมเลยต้องชิมก็ไม่เชื่อจริงๆนะยังไงเนี่ยชิมเลยไส้มันดูตรงก้นมันเนี่ยต้องทานเรื่องหนาเป็นช็อตครับทานเข้าไปพร้อมกันเลยเป็นช็อตครับแต่ไม่ต้องแป้งก่อนค่ะแป้งดูน่ะดู
อีกหนึ่งเมนูครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยอันนี้คืออะไรคะท่านสวยมากเลยอ่ะอันนี้อลัวดอกบัวนะครับอลัวเป็นรูปดอกบัวอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะฮะเป็นงานทำมือไม่ได้ใช้บล็อกนะครับอลัวเนี่ยถ้าทำเวลารวมแล้วทั้งหมด16ชั่วโมงการทำอลัวเนี่ยอบ4ชั่วโมงนำมาผึ่งเมื่อแห้งแล้วก็อบอีก4ชั่วโมง4ครั้งสมัยก่อนเนี่ยขนมอลัวเลยจะไม่มีทานช่วงฤดูฝนเพราะคนจะไม่มีแดดให้ตากนะขออีกสักเมนูนึงตรงหน้าผมนี่คืออะไรฮะอันนี้เรียกว่าขนมโคกะทิสดครับจริงๆขนมโคเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณที่มีแหล่งกำเนิดทางภาคใต้แต่เนื่องจากไส้เขาเนี่ยจะเป็นมะพร้าวครับซึ่งชุมชนของผมเรียกว่าชุมชนอำเภอเพลงเนี่ยเป็นชุมชนที่อุดมไปด้วยสวนมะพร้าวเราก็เลยนำวัตถุดิบที่มีชุมชนเนี่ยออกมาทำแล้วก็ปรุงด้วยกะทิอบกวนเทียนครับอันนี้ค่อนข้างหาทานยากมากๆนะครับต้องแวะไปชิมกันนะชื่อร้านว่าเจน่าคาเฟ่บ้านสวนส้มทิพย์อำเภอเพลงจังหวัดราชบุรีครับเข้าไปตามใน Facebook ก็ได้ครับแล้วเราจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะท่านนายกครับไหนๆก็มาแล้ววันนี้ให้นายกช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเราหน่อยเกี่ยวกับเมืองราชบุรีครับอยากให้คนไปเที่ยวเยอะๆเลยจริงๆตอนเนี้ยเชิญเลยครับท่านก็นะครับก็จังหวัดราชบุรีของเรานะครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีดีเฉพาะโอ่งนะครับหรืออำเภอสวนพึ่งนะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็จะมีบรรยากาศเหมือนกับทางภาคเหนือนะครับคือว่าจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวเรามีถึง8ชนชาติพันธุ์นะครับเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆหลากหลายนะครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเที่ยวในจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับจะพบกับสิ่งที่เป็นแลนด์มาร์คหลายอย่างนะครับเราได้รู้จักของดีของเด็ดนะฮะแล้วก็ของอร่อยๆจากจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับในวันนี้นะอันนี้คือเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นนะครับต้องขอบคุณท่านนายกและทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณมากนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญอีกนะเพราะว่ามันยังไม่หมดเท่านี้นะคุณแม่คุณพ่อครับโอ้โหจะอยากให้ไปเที่ยวกันแต่ช่วงหน้าเนี่ยสิอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงหน้ายังมีของดีของเด็ดนะครับอีกหลายๆสถานที่รวมทั้งของอร่อยรอคุณแม่คุณพ่ออยู่นะครับสักครู่เดียวครับปากท้องต้องรู้อยู่แล้วรวยรวยมาดีกว่าไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะคุณพ่อคุณแม่โหนี่อิ่มท้องเสร็จแล้วก็จะไปต่อแล้วนะเมื่อกี้ก็ของกินก็เพียบเลยนะขนกลับบ้านไม่หวัดไม่ไหวเลยนะเธอช่วงเบรกเราแอบกินไปเยอะเลย เรามีแรงแล้วเราฮึดค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวกันดีกว่านะคะจ้ะจะพาไปตื่นตาตื่นใจกับทุ่งบัวแดงบึงบอระเพ็ดค่ะนี่พาไปชมความงามนะคะของทุ่งบัวแดงนะคะเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดนำเรือออกสำรวจทุ่งบัวแดงในพื้นที่บึงบอระเพ็ดนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเปิดฤดูท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้แล้วโดยทุ่งบัวแดงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกำลังผลิดอกสวยงามในพื้นที่เกือบ 1,000 ไร่คุณครับผมเคยไปถ่ายละครแล้วแล้วก็มันจะมีเวลาบานของเขานะครับถ้าเกิดว่าไปสายหน่อยบัวมันจะหุบหรอจริงๆเขามีเวลาของเขาใช่ไหมต้องนั่งเรือออกไปนะคะแล้วก็ไปทุ่งบัวแดงแบบนี้สวยงามมากเลยถ้าเกิดว่าอยากไปตอนนี้นะครับกำลังบานแบบว่ารอถ่ายรูปเช็คอินได้เลยใช่เลยสนใจนะฮะแวะไปชมได้ที่นี่ไงเขามีเวลาบอกใช่ไหมลูกใช่เขาบอกว่าจะบานช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึง9โมงครึ่งนี่อุ๊ยต้องตื่นเช้าอะไปเถอะต้องไป หนูเดี๋ยวพลาดใช่อยากไปมากเลยสามารถลงเรือได้ที่สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดจ้ะบ้านรางบัวตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะคะนี่ไปเที่ยวกันเยอะๆนะคุณพ่อคุณแม่จ๋าบอกเลยว่าตอนนี้กำลังสวยเลยแล้วการันตีจริงๆผมไปมาแล้วสวยจริงๆคุณใช่ว้าวอิ่มท้องด้วยอิ่มใจอิ่มบุญไปหมดเลยมีความสุขมากๆเลยครับหวังว่าคงจะส่งความสุขนี้ผ่านหน้าจอไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับและอย่าลืมติดตามพวกเราสองคนพ่อลูกได้นะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ1ชั่วโมงเต็มอิ่มอาหารการกินก็อร่อยใช่สถานที่ท่องเที่ยวก็น่าเที่ยวแล้วก็ไอเดียทำเงินอีกเยอะเลยล่ะค่ะนะครับแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้ว